สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่านันทิวัตรยกเหตุ FBI วิสามัญชาวอเมริกันที่คู่ไบเดนท้านักสิทธิมนุษยชนออกมาประนามหน่อยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ FBI ได้บุกเข้าไปสังหารในเครกโรบสันที่บ้านในเมืองพลาโวรัฐยูทาหลังจากที่โรบสันเนี่ยได้โพสต์ ข้อความลงบน Facebook คมขู่ในโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและอายการที่ดำเนินคดีกับนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาก่อนจากกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับนายนันทวัฒน์สามารถซึ่งเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้โพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ทถูกฝรั่ง ตาน้ำข้าวแล้วก็คนไทยบางจำพวกกล่าวหาว่าเป็นประเทศเผด็จการไม่เป็นประชาธิปไตยไทยเราถูกกล่าวหาว่ามีรัฐธรรมนูญและมีกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองสถาบันถึงกับขึ้นป้ายประกาศต้องการเป็นประชาธิปไตยไม่ใชราชาธิปไตยซึ่งแม้ว่าผู้รู้จํานวนมากจะออกมาชี้แจงมาโดยตลอดนะครับว่าทุกประเทศต่างก็ต้องมีกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองผู้นํา แล้วก็ประมุขของประเทศนั้นๆน,น,นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับชาวอเมริกันที่โทรศัพท์ไปขู่ฆ่าโจไบเดนพร้อมกับโชว์ภาพปืนเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ FBI บุกเข้าไปจับแล้วก็กระทําวิสามันจนเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นก็มีชายชาวนอร์ทแคโรไลนาโทรไปขู่ไบเดนที่ทำเนียบขาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยอ้างว่ามีสิทธิ์ที่จะพูดปรกากฏว่าสาลเนี่ยสั่งจําคุก5ปีกับอีก8เดือน ไอ้ข่าวอย่างนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ปรากฏว่าบรรดาสสบรรดานักการเมืองบรรดานักต่อสู้นักสิทธิมนุษยชนทั้งไทยทั้งฝงรั่งรวมทั้งสื่อวนชนเนี่ยเงียบเป็นเป่าสากเลยไม่มีเสียงอะไรออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับเหมือนกับต้องมนสะกดยังไงก็ไม่รู้พอถึงมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีไว้คุ้มครองสถาบันต่อต้านกันดีนักต้องยกเลิกต้องแก้ไขต้องลดโทษ ช่วยกันออกประถามออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาหน่อยจะได้ไหมครับอย่าสองมาตรฐานสิครับหรือว่ากลัวถูกตัดเงินสนับสนุนหรือเปล่าไม่แน่จริงนี่ครับแบบนี้